คายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance สั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากคายหัวเราะทางลัดบ่าวเจ้าเหนืออยู่ค้างคืนที่บ้านลงอีกสักคืนเถอะนะคุณหนูเสียงของชายแก่ผู้ทัดทานชายหนุ่มหน้าตาดีซึ่งยืนทำท่าทางกำลังจะเปิดประตูรถเก๋งสุดหรูเพื่อเข้าไปข้างในห้องคนขับไม่เป็นไรครับตาชมผมมีธุระต้องไปทำวันพรุ่งนี้เช้าเสียงต่อปฏิเสธของชายหนุ่มดังสวนกลับมาแต่คุณหนูที่วัดครับนี่มันจะบ่ายสามแล้วนะครับอีกอย่างท่าทางเย็นนี้จะมีฝนตกเดินทางกลับบ้านตอนนี้มันอันตรายนะครับยังไม่ทันสิ้นเสียงของชายแก่ที่วัดก็ตอบปฏิเสธเสียงแข็งกลับมาไม่เป็นไรนะตาชมรบกวนตาชมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเกรงใจตาชมออกอีกอย่างผมมีธุระจริงๆน้ำเสียงของชายหนุ่มปนไปด้วยความรู้สึกรำคาญอย่างที่ชายแก่รู้สึกได้ทำให้ชายแก่ชะงักไปครู่หนึ่งชายหนุ่มเข้าไปสตาร์ทรถอุ่นเครื่องค้างไว้แล้วเลื่อนกระจกลงแล้วยื่นหน้ามาบอกลาตาชมโชคดีนะครับตาชมโชคดีนะครับคุณหนูยังไม่ทันสิ้นเสียงของชายแก่รถเก๋งคันหรูก็บึงออกไปจนฝุ่นคลุ้งตลบไปหมดความจริงแล้วที่วัดไม่อยากจะมาที่ต่างจังหวัดบ้านนอกนี่สักเท่าไหร่แต่เพราะไม่อยากขัดคำสั่งพ่อแม่ตัวเองที่เดินทางไกลไม่ไหวจึงต้องมาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของตาชมแทนตาชมเป็นแค่คนรับใช้เก่าแก่ของปู่ของที่วัดเท่านั้นแต่คนในบ้านนับถือแกเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะพ่อของที่วัดแต่ชายหนุ่มไม่ค่อยรู้สึกผูกพันกับตาชมสักเท่าไหร่เพราะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตั้งแต่เป็นเด็กวัยรุ่นหลังจากที่ปู่ของเขาตายไปประกอบกับตาชมแก่มากแล้วลูกหลานของแกจึงขอให้แกกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเกิดในความคิดของชายหนุ่มแล้วการที่ตาชมเชื้อเชิญครอบครัวของตนมาร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่ครั้งนี้คงเพราะอยากอวดพวกญาติบ้านนอกว่าตัวเองสนิทสนมและเป็นที่ยอมรับของชนชั้นสูงในสังคมซีวิไลที่วัดต้องมาติดแงกอยู่ที่บ้านตาชมตั้งแต่ก่อนวันขึ้นบ้านใหม่เพื่อมาช่วยเตรียมงานตามคำสั่งของผู้ใหญ่ที่วัดขับรถไปพลางนึกถึงเรื่องที่ไปร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่เขาคิดว่าดีแล้วที่ปลีกตัวออกมาจากงานบุญบ้านนอกนั่นเสียได้ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงมากท้องฟ้าฉายแสงเป็นสีส้มเวลาผ่านไปนานเท่าใดแล้วไม่ทราบได้ชายหนุ่มเอาแต่มองดูเส้นทางที่ทอดไกลไปข้างหน้ากลุ่มเมฆหนาทึบเริ่มจับตัวกันคล้ายจะมีพายุใหญ่ทั้งที่ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูที่มีฝนเมฆอึมครึมรอก็อยู่ปลายทางข้างหน้าดูแล้วประหนึ่งอสุรกายขนาดมหึมาที่อ้าปากรอเหยื่อให้หลงเข้าไปในปากของมันที่วัดเอื้อมมือไปกดปุ่มเปิดเครื่องเสียงติดรถยนต์เพื่อฟังเพลงโปรดฆ่าเวลาพลางมองดูหน้าจอแผนที่ผ่านดาวเทียมเพราะอยากรู้ว่าตัวเองขับรถมาไกลถึงไหนแล้วนานๆครั้งกว่าจะมีรถคันอื่นผ่านมาให้เห็นสักคันหนึ่งมันช่างแตกต่างกับตอนที่เขาขับรถมาตอนแรกทางเส้นนี้เต็มไปด้วยรถวิ่งกันขวักไขว่แต่ตอนนี้แทบจะกลายเป็นถนนร้างสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ที่ผลัดใบเหลือแต่กิ่งก้านบรรยากาศช่างเงียบเหงาวังเวงยิ่งนักจู่ๆก็มีฝนตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาแถมยังมีลมแรงพัดมาอย่างไม่ขาดสายมันทำให้เขาต้องขับรถคลานไปอย่างช้าๆพยุงรถไม่ให้ถลายลงข้างทางประยิ่งเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นทำให้ชายหนุ่มใจหายวาบที่วัดต้องชะลอรถแล้วจอดตรงข้างทางหลังจากหายตกใจที่วัดจึงเริ่มเร่งเครื่องรถแล้วแล่นออกไปอยู่ดีๆเครื่องเสียงติดรถของเขาก็เกิดอาการขัดข้องรวมทั้งหน้าจอแผนที่ผ่านดาวเทียมก็ขัดข้องเหมือนกันเขาคิดว่า
คงเป็นเพราะฟ้าผ่าเมื่อกี้นี้แน่เสียงอู้อี้ดังขึ้นเป็นระยะสลับกับเสียงเพลงสักพักก็มีเสียงแปลกๆดังออกมาอีกเสียงประหลาดนั่นคล้ายเสียงกรีดร้องสร้างความประหลาดใจให้กับที่วัดไม่น้อยเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดหัวเสียขึ้นมาดื้อๆจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่พะที่วัดใช้มือตบที่เครื่องเสียงอย่างรุนแรงพร้อมตะโกนสุดเสียงบ้าอะไรวะเนี่ยเครื่องเสียงเงียบเสียงลงเอาดื้อๆทั้งที่เครื่องยังทำงานอยู่ตอนนี้ชายหนุ่มหัวเสียแบบสุดๆเขาเอื้อมไปปิดเครื่องเสียงพลางประคองพวงมาลัยให้รถแล่นไปตรงทางสักพักจึงเปิดเครื่องเสียงขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เครื่องเสียงใช้งานได้ปกติทำให้ชายหนุ่มคลายความหงุดหงิดลงได้มากฝนข้างนอกยังตกลงมาอย่างไม่ขาดสายแต่เบาลงไปกว่าตอนแรกในใจของชายหนุ่มได้แต่ครุ่นคิดขอให้ฝนหยุดตกโดยเร็วเสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นอีกมันเป็นเสียงที่เหมือนกับที่ได้ยินตอนแรกแต่ฟังดูหน้าขนลุกยังบอกไม่ถูกมันทำให้ที่วัดรู้สึกกลัวจนขนลุกพร้อมกับอารมณ์หงุดหงิดที่เริ่มกลายเป็นความโกรธสุดขีดอะไรกันเนี่ยบ้าเอ้ยชายหนุ่มตะโกนขึ้นสุดเสียงแล้วเอื้อมไปปิดเครื่องเสียงอย่างหัวเสียตอนนี้ท้องฟ้ามืดสนิทเพราะพายุฝนที่กระหน่ำลงมาบนถนนตอนนี้มีแต่รถของที่วัดเท่านั้นตั้งแต่ฝนตกลงมาเขาไม่เห็นรถคันอื่นผ่านมาเลยสักคันบรรยากาศช่างเงียบเชียบในความคิดของชายหนุ่มมีเพียงขับรถกลับถึงบ้านให้เร็วที่สุดที่วัดเหลือไปมองหน้าจอแผนที่ผ่านดาวเทียมเขาเพ่งดูอย่างละเอียดเพื่อวางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อไปตอนนี้เขาอยู่บนเส้นทางสายหลักที่เป็นทางยาวโค้งเป็นรูปตัวยูถ้าขับไปตามทางต้องอ้อมไปค่อนข้างไกลแต่มีทางลัดตัดตรงไปหาอีกฟากถนนได้เลยตอนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรมากชายหนุ่มรีบขับรถไปให้ถึงทางลัดเส้นนั้นอย่างรวดเร็วพอมาถึงปากทางชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจที่เส้นทางเป็นทางสามแพร่งแถมมีพงหญ้ารกทึบเต็มปากทางไปหมดเหมือนไม่เคยมีใครเดินทางผ่านทางเส้นนี้เลยด้านซ้ายมือมีเสาไม้เก่าๆที่จะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ติดป้ายขนาดใหญ่ซึ่งเขียนอะไรไว้บางอย่างแต่ตัวหนังสือเลือนรางมากจนดูไม่รู้เรื่องที่วัดเริ่มเลี้ยวรถเพื่อเข้าไปเส้นทางลัดจู่ๆความรู้สึกบางอย่างบอกกับเขาว่าไม่ควรผ่านเข้าไปทางเส้นนี้ชีวิตเริ่มลังเลแต่ความมั่นใจตัวเองของเขามีพลังมากกว่าลางสังหรณ์ที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ที่วัดขับรถตรงไปในทางลัดอย่างรวดเร็วในใจก็หวังว่าจะผ่านไปถึงทางอีกฟากหนึ่งโดยไวรถแล่นไปได้สักพักใหญ่แต่ก็ไร้วี่แววว่าจะได้เจออีกฝ้าของถนนที่วัดรู้สึกแปลกใจเขามองดูหน้าจอแผนที่ผ่านดาวเทียมที่ตอนนี้มันมีเพียงหน้าจอสีขาวไม่มีภาพใดๆปรากฏขึ้นมาเลยสักอย่างมันเสียไปตั้งแต่ตอนไหนคำถามเกิดขึ้นมาในหัวของชายหนุ่มที่วัดกวาดสายตาไปรอบๆตอนนี้มีแต่หมอกลงหนาไปหมดฝนหยุดตกไปเมื่อไหร่เขาไม่ทันได้สังเกตไฟตัดหมอกถูกเปิดขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการมองทางแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากเวลาผ่านไปที่วัดรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองเขาจากข้างทางในหัวสมองของเขาเริ่มคิดสับสนไปต่างๆนานาความรู้สึกกลัวเริ่มก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ที่วัดเริ่มเสียสมาธิในการขับรถเขาเริ่มประคองสติไม่อยู่ในขณะที่เขากำลังฟุ้งซ่านอยู่นั้นที่วัดหักหลบรถลงข้างทางอย่างรุนแรงชายหนุ่มตกใจสุดขีดอะไรบางอย่างวิ่งตัดหน้ารถเขาอย่างกระชั้นชิดมากมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโชคดีที่เขาคาดเข็มขัดนิรภัยไว้และเหยียบเบรกทันไม่อย่างนั้นคงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแน่แต่เขาก็รู้สึกมึนเพราะแรงเหวี่ยงของรถ
ชายหนุ่มพยายามรวบรวมสติให้กลับคืนมาแล้วกวาดสายตามองหาร่องรอยของสิ่งที่ตัดหน้ารถแต่ก็ไร้วี่แววสักพักเขาจึงเริ่มสตาร์ทรถสตาร์ทไม่ติดไม่ว่าจะลองกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมที่วัดต้องมาติดอยู่ในสถานที่ลึกลับเหมือนฝันร้ายแห่งนี้ซะแล้วบ้าจริงเชียวชายหนุ่มเอามือกุมขมับตัวเองพลางใช้ความคิดว่าจะทำอย่างไรดีเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิดที่วัดสะดุ้งสุดตัวหันไปมองต้นกำเนิดเสียงและตกใจสุดขีดเพราะมีร่างของคนยืนอยู่ตรงฝั่งขวาของรถเจ้าของร่างนั้นเป็นผู้หญิงถือตะเกียงในมือยืนยิ้มให้ที่วัดอยู่นอกรถเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะคุณเสียงทักของหญิงสาวทำให้ที่วัดคลายความตกใจลงไปได้บ้างแต่อดสงสัยไม่ได้ว่าเธอโผล่มาตอนไหนท่ามกลางสถานที่เปลี่ยวร้างเช่นนี้เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะคุณเธอถามซ้ำเอ้าคุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเธอถามซ้ำอีกครั้งเปล่าผมไม่เป็นไรอะเขาตอบออกไปที่วัดเริ่มระแวงกลัวว่าเธอจะเป็นพวกมิจฉาชีพและพวกของเธออาจซุ่มอยู่แถวนี้ก็ได้ออกมาคุยกันก่อนสิจ๊ะไม่เป็นไรฉันไม่ใช่โจรหรอกพอพูดจบเธอขยับเดินมาใกล้แสงไฟหน้ารถทำให้พอรู้ว่าเธอเป็นหญิงสาวแต่งตัวแบบบ้านๆใส่เสื้อแขนยาวโพกหัวด้วยผ้าขาวม้าเธอมีใบหน้าสวยคมแม้จะอยู่ในความมืดสลัวแต่ก็ทำให้ที่วัดเหมือนโดนสะกดจนเคลิ้มเมื่อมองหน้าเธอเขาเอื้อมไปเปิดประตูรถพอรู้ตัวอีกทีก็ยืนอยู่นอกรถแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเขาถามด้วยความสงสัยฉันตั้งหากที่ต้องถามคุณว่ามาอยู่นี่ได้ยังไงยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะตอบคำถามฉันขอโทษนะที่วิ่งตัดหน้ารถคุณทำให้คุณต้องหลบรถลงข้างทางแบบนี้หญิงสาวพูดขอโทษแม้ที่วัดจะรู้สึกเคืองอยู่บ้างที่ความซุ่มซ่ามของหล่อนทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้แต่เพราะความสวยของหล่อนทำให้ที่วัดใจอ่อนไม่เป็นไรครับมันเป็นอุบัติเหตุอะช่างมันเถอะคุณก็ไม่บาดเจ็บนี่งั้นคุณไปที่บ้านของฉันก่อนนะได้สิครับเขาตอบตกลงอย่างว่าง่ายเพราะไม่มีทางเลือกในสถานการณ์เช่นนี้ชายหนุ่มเดินตามหญิงสาวหายเข้าไปในชายป่ายิ่งเดินไปก็ยิ่งลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเรื่อยๆคุณที่นี่มันที่ไหนเหรอทางไปบ้านฉันเองเสียงของหญิงสาวช่างเย็นชานักผิดกับตอนที่เจอกันตอนแรกคุณอยู่บ้านในป่าทึบแบบนี้เนี่ยนะหญิงสาวไม่ตอบเอาแต่เดินนำหน้าไปตัวอะไรบางอย่างส่งเสียงร้องแล้วบินเฉี่ยวหัวที่วัดไปเฮ้ตัวอะไรเนี่ยชายหนุ่มร้องเสียงหลงนกแสกบางทีก็เรียกว่านกผีอะไรนะฟังไม่ผิดหรอกทำไมกลัวเหรอเปล่าแค่ตกใจอ่ะชายหนุ่มทำเป็นไม่กลัวคุณอยู่กับครอบครัวเหรอเดี๋ยวคุณก็รู้เองคำตอบของหญิงสาวดูมีเล่ห์ในชอบกลที่วัดรู้สึกเหมือนมีสายตาจำนวนมากมองมาที่เขาทำให้อดที่จะกวาดสายตามองไปรอบๆไม่ได้เขามองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดอากาศหนาวเย็นทำให้บรรยากาศรอบๆยิ่งวังเวงมากขึ้นไปอีกชายหนุ่มรีบเดินเข้าไปกระชั้นชิดด้านหลังหญิงสาวจนตัวเกือบติดกันเขาสัมผัสได้ถึงกระแสความเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวหญิงสาวมันเป็นความเย็นที่น่าขนลุกสัญชาตญาณของเขากำลังบอกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้บ้านฉันแล้วอยู่ดีๆเธอก็โล่งขึ้น
ที่วัดแงนมองบ้านที่อยู่ตรงหน้าความมืดทำให้มองไม่ค่อยเห็นอะไรมากนักแต่รู้เพียงว่าเป็นบ้านเสาไม้ยกสูงหลังไม่ใหญ่มากฝาบ้านน่าจะทำจากใบไม้กับไม้ไผ่สารบ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีขึ้นมาสิหญิงสาวเอ่ยชวนแต่ที่วัดเริ่มลังเลเขารู้สึกไม่อยากขึ้นไปบนบ้านแต่เพราะเป็นกลางคืนอีกทั้งความรู้สึกที่เหมือนมีสายตาจ้องมองทำให้เขาไม่มีทางเลือกเสียงประตูเปิดดังขึ้นหญิงสาวเดินนำเข้าไปกลิ่นอับที่เกิดจากฝนตกโชยมาเตะจมูกชายหนุ่มแสงสลัวของตะเกียงทำให้มองเห็นสภาพภายในบ้านไม่ชัดนักที่วัดหยุดยืนตรงกลางบ้านอยู่ในป่าแบบนี้คุณคงลำบากมากสินะช่วยไม่ได้นี่คนเรามันเลือกเกิดไม่ได้คำตอบและน้ำเสียงของเธอช่างแฝงไปด้วยความเศร้ายิ่งนักหญิงสาวเดินไล่จุดตะเกียงที่แขวนตามจุดต่างๆในตัวบ้านทำให้มีแสงสว่างมากขึ้นที่วัดเหลียวมองซ้ายขวาแต่ไม่มีร่องรอยของคนอื่นเลยเหมือนบ้านนี้มีหญิงสาวอาศัยอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นล่ะที่วัดถามด้วยความสงสัยพวกเขาไม่อยู่ที่วัดไม่ถามต่อหญิงสาวเดินไปทางหลังบ้านจะไปไหนแล้วคุณฉันจะไปอาบน้ำแล้วเธอก็เดินหายไปทางประตูหลังบ้านปล่อยให้ชายหนุ่มนั่งอยู่กลางเรือนคนเดียวที่วัดร้องเสียงหลงเขาเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแล้วฝันร้ายในความฝันมันเป็นภาพหญิงสาวสวยคนหนึ่งถูกชายชะกันหลายคนรุมข่มขืนบนบ้านของเธอเองโดยไม่มีใครช่วยเหลือเธอผู้ชายพวกนั้นเวียนกันข่มขืนเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเธอขาดใจตายบนบ้านตัวเองไม่มีใครแยแสร่างไร้วิญญาณของเธอเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าจนเธอกลายเป็นปีศาจหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเที่ยวอาละวาดฆ่าคนไปทั่วและเขาฝันเห็นโลงศพเก่าๆตั้งอยู่กลางบ้านร้างในโลงศพมีซากศพเน่าเฟะนอนอยู่มันเป็นภาพน่าสยดสยองจนเขาต้องสะดุ้งตื่นที่วัดพยายามยันตัวเองลุกนั่งเหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นเต็มใบหน้าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วไม่รู้โชคร้ายที่เขาลืมโทรศัพท์ไว้ที่รถชายหนุ่มกวาดสายตาไปทั่วแต่ไร้วี่แววของหญิงสาวคนนั้นแสงตะเกียงเริ่มน้อยลงเรื่อยๆความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาหาที่วัดชายหนุ่มร้องหาหญิงสาวเจ้าของบ้านแต่ไร้ซึ่งเสียงตอบใดๆที่วัดเริ่มใจเสียเขาลุกขึ้นแล้วเดินไปหยิบตะเกียงแล้วรวบรวมความกล้าเดินไปทางหลังบ้านประตูหลังบ้านที่ทำด้วยถุงปูนมีรูโหว่เต็มไปหมดที่วัดตัดสินใจเปิดประตูออกไปเขากวาดสายตาไปมารอบๆแต่ไม่เจออะไรเลยหลังบ้านมีแต่ชานเรือนว่างเปล่ากับโอ่งเก่าๆเศษใบไม้แห้งกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดเหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่มาแสนนานแล้วที่วัดตกใจกับสิ่งที่เห็นเขาพยายามคิดในด้านดีไว้มันอาจเป็นเพราะพายุฝนเมื่อตอนเย็นก็ได้แต่เธอหายไปไหนแล้วเขาตั้งคำถามกับตัวเองที่วัดรีบเดินกลับมากลางเรือนระหว่างที่เดินมาใกล้กองฟูกนอนที่มีผ้าผืนใหญ่คลุมทับเขารู้สึกคุ้นกับที่ตรงนี้มันเหมือนกับเห็นในฝันร้ายที่วัดเอื้อมืออันสั่นเทาไปที่ผ้าคลุมด้วยความสงสัยปนกับความกลัวเขาถลกผ้าคลุมออกสิ่งที่เขาเข้าใจว่าเป็นฟูกนอนในตอนแรกที่แท้มันคือโลงศพโลงศพทำด้วยไม้กระดานเก่าๆตั้งอยู่กลางเรือนเหมือนอย่างในฝันอย่างไงอย่างนั้นตอนนี้ที่วัดทำอะไรไม่ถูกเหงื่อเม็ดโตๆผุดขึ้นมาเต็มหน้าไปหมดชายหนุ่มได้จะยืนตัวสั่นงันงกอยู่ต่อหน้าโลงศพเขาผงะถอยด้วยความกลัวจนล้มลงกับพื้นด้วยสัญชาตญาณความกลัวที่วัดหันกลับไปมองข้างหลังทันที
แต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้เขาถึงกับตัวแข็งอยู่กับที่ภาพฝันร้ายอันน่าขนลุกปรากฏต่อหน้าเขาแล้วในตอนนี้หญิงสาวปริศนาที่พาเขามาที่นี่ตอนนี้กลายเป็นปีศาจร่างสีดำทะมึนลำตัวเปลือยเปล่าไร้เสื้อผ้าปกปิดใบหน้าที่เคยสวยงามตอนนี้กลายเป็นน่าเกลียดน่ากลัวสุดจะบรรยายที่วัดร้องตะโกนด้วยความกลัวสุดขีดพร้อมกับลุกวิ่งเขากระโจนลงบ้านอย่างไม่คิดชีวิตพอเท้าแตะพื้นเขาก็วิ่งหนีอย่างรวดเร็วท่ามกลางความมืดชายหนุ่มวิ่งล้มลุกคลุกคลานย้อนกลับไปตามทางเดิมแต่ทางเดินนั้นหายไปแล้วมีแต่พงหญ้ากับกิ่งไม้ขวางเต็มไปหมดที่วัดวิ่งสะเปะสะปะไปเรื่อยเขาอาศัยเพียงความจำตอนที่เดินเข้ามาตอนแรกเป็นตัวบอกทางยิ่งวิ่งหนีไปก็เหมือนกับวิ่งวนกลับมาที่เดิมตอนนี้ที่วัดเริ่มหมดแรงแถมทั่วตัวก็มีแต่รอยแผลที่โดนข่วนจากกิ่งไม้เสียงหัวเราะอันน่ากลัวดังระงมไปหมดดูเหมือนเจ้าของเสียงจะชอบใจในความทุกข์ทรมานของที่วัดเหลือเกินโอ้ยเขาสะดุดอะไรบางอย่างจนหกล้มเนินดินนั่นเองเนินดินเตี้ยแต่มีไม้หลักที่ทำเหมือนไม้กางเขนปักอยู่ชายหนุ่มพยายามลุกขึ้นพร้อมกวาดสายตาไปรอบๆแม้จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็รู้ว่ามีไม้หลักแบบนี้อยู่ทั่วไปหมดเขารู้ทันทีว่าเป็นหลุมศพใช่แล้วที่นี่คือป่าช้านั่นเองตอนนี้ที่วัดเกือบจะกลายเป็นบ้าแล้วเขาคิดเพียงจะทำอย่างไรถึงจะไปให้พ้นฝันร้ายนี้ชายหนุ่มวิ่งไปอย่างสิ้นหวังเสียงหัวเราะอันน่ากลัวยังดังระงมไล่หลังเข้ามาไม่หยุดพลักโอ้ยอะไรบางอย่างคล้ายมือคว้าเท้าขวาเขาไว้ที่วัดหกล้มหัวขมำเขารีบสะบัดเท้าให้หลุดจากสิ่งที่จับเท้าขวาของเขาตอนนี้เท้าของเขาบาดเจ็บสาหัสเขาพยายามพยุงตัวลุกวิ่งทั้งที่เท้าเจ็บเหลือเกินแต่สิ่งที่รอเขาอยู่ตรงหน้าทำให้เขาหยุดแล้วเริ่มขยับถอยบ้านหลังเดิมตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าพร้อมกับปีศาจหญิงสาวที่วัดรู้สึกหมดหวังเขาสุดตัวลงคุกเข่าเหมือนมีพลังบางอย่างกดเขาลงกับพื้น คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้แต่เลือกที่ตายได้ปีศาจตนนั้นพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงอันน่ากลัวที่วัดถูกพลังบางอย่างกดให้นอนลงกับพื้นแล้วมือทั้งสองของเขาก็เอื้อมมาบีบคอตัวเองเขาพยายามขัดขืนสุดกำลังดิ้นตะเกียกตะกายไปมาปีศาจตนนั้นเดินเข้ามาใกล้แล้วนั่งคล่อมตัวเขาเอาไว้พลันหน้าของมันก็กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแล้วพูดกับเขามาอยู่ด้วยกันสิจ๊ะเราจะได้มีความสุขด้วยกันตลอดไปที่วัดพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ไร้ผลมือของเขาเอื้อมมาใกล้คอมากขึ้นจนบีบซอกคอในที่สุดที่วัดดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมานเสียงร้องสุดท้ายของที่วัดดังระงมไปทั่วป่าก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับวูบไปโอ้ยยายเอาพระของยายคืนไปเลยนะฉันไม่เอาหรอกเสียงแหลมๆของหญิงสาววัยรุ่นแต่งตัวยั่วยวนคนหนึ่งกำลังพูดกับหญิงชราอย่างหัวเสียพร้อมกับเอาเหรียญพระเครื่องยัดกลับใส่มือหญิงชราแต่พระนี่ข้าขอมาจากหลวงลุงเอามาให้เองโดยเฉพาะเลยนะหญิงชราพูดกับหญิงสาวด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงฉันขับรถเก๋งกลับนะไม่ใช่ขับรถจักรยานกลับจะไปกลัวอะไรเล่าหญิงสาวยังคงพูดเสียงแข็งใสแต่ข้าเอาดวงของเองไปให้หลวงลุงดูแล้วเองกำลังจะมีเคราะห์ใหญ่นะถ้าเองไม่ค้างที่นี่ก็เอาพระเนี่ยติดตัวเองไปเถอะนะหญิงชรายังคงพูดดึงดันไรสาระนะพอพูดจบหญิงสาวก็เข้าไปนั่งในรถแล้วขับรถออกไปจนฝุ่นตลบ
รถเก๋งสีขาวแล่นฉิวอยู่บนถนนสายเปลี่ยวไร้วี่แววของรถคันอื่นผ่านมาหญิงสาวเปิดเพลงจากเครื่องเสียงอย่างดังเพื่อไล่บรรยากาศอันน่าเบื่อออกไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วที่เธอออกมาจากบ้านของยายตอนนี้ท้องฟ้าครึ้มดำบดบังแสงอาทิตย์จนหมดสักพักฝนห่าใหญ่ก็ตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาหญิงสาวต้องขับรถฝ่าสายฝนที่ไม่มีทีท่าจะหยุดไปเรื่อยๆเธอเหลือบไปมองหน้าจอแผนที่ผ่านดาวเทียมเพื่อคิดวางแผนการเดินทางต่อเส้นทางที่ปรากฏในหน้าจอแสดงถึงทางข้างหน้าซึ่งอ้อมไปไกลเป็นรูปตัว U แต่มีทางลัดเส้นเล็กๆตัดผ่านไปอีกฟากหนึ่งของทางได้ในที่สุดเธอก็ขับรถมาถึงทางลัดเส้นนั้นมันเป็นทางสามแพร่งตรงปากทางมีป้ายไม้สมๆปักอยู่หญิงสาวไม่รอช้าที่จะเลี้ยวรถเข้าไปทางลัดเส้นนั้นรถแล่นผ่านไปนานพอสมควรโดยไม่มีทีท่าว่าจะเจอทางอีกฟากหนึ่งแต่อย่างใดฝนหยุดตกไปตอนไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ท้องฟ้ากลับมืดไปโดยปริยายหมอกเริ่มลงหนาแทนฝนจนเธอมองทางแทบไม่เห็นในขณะที่หญิงสาวขับรถฝ่าสายหมอกอยู่นั้นมีอะไรบางอย่างวิ่งตัดหน้ารถของเธอด้วยความตกใจหญิงสาวเหยียบเบรกอย่างแรงโชคดีที่เธอคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้แต่รถกลับดับเอาดื้อเธอรีบสตาร์ทรถใหม่แต่ทำกี่ครั้งเครื่องก็ไม่ติดแถมยังมีควันพุ่งออกมาจากตัวเครื่องตลบไปหมดหญิงสาวเริ่มใจเสียในขณะที่เธอคิดหาหนทางอยู่นั่นเองเสียงข้อกระจกดังขึ้นทำให้เธอตกใจสุดขีดรีบหันไปดูที่ต้นเสียงทันทีร่างของชายคนหนึ่งมือถือตะเกียงยืนอยู่ข้างรถเขายิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรเป็นอะไรบ้างครับคุณชายคนนั้นถามเธอพร้อมชะโงกหน้ามาใกล้ไม่เป็นไรค่ะเธอตอบเขาด้วยน้ำเสียงที่ยังไม่หายตกใจรถคุณคงเสียแถวนี้อยู่ไกลบ้านคนด้วยสิถ้าไม่รังเกียจไปที่บ้านสวนของผมก่อนคุณอยู่ที่นี่คนเดียวมันอันตรายมากชายหนุ่มพูดชวนหญิงสาวอย่างเป็นห่วงหญิงสาวต้องทำตามชายหนุ่มแปลกหน้าอย่างช่วยไม่ได้เธอลงจากรถพร้อมกับของที่จำเป็นต้องพกติดตัวไว้พอมองเห็นใบหน้าของชายหนุ่มใกล้ๆเธอถึงกับใจแทบละลายเพราะความหล่อเหลาของเขาเรียกได้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเธอเป็นชายที่เธอฝันถึงมานานตามผมมาเลยครับชายหนุ่มถือตะเกียงส่องทางเดินนำหน้าหญิงสาวเธอเดินตามไปอย่างว่าง่ายประหนึ่งโดนมนต์สะกดหญิงสาวเดินตามชายหนุ่มแปลกหน้าพร้อมกับอมยิ้มจนแก้มตุ่ยหัวใจของเธอเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเพราะเสน่ห์ของชายหนุ่มผิดกับเขาตอนนี้ที่แอบหันมามองหญิงสาวแล้วเสียะยิ้มมันช่างเป็นรอยยิ้มที่หน้าขนลุกขนพองยิ่งนักแล้วทั้งคู่ก็เดินหายลับไปในม่านหมอกติดตามสั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากขายหัวเราะได้ทุกวันอังคารนะคะ